สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่ใหม่จากช่องมัมมี่ใหม่แม่บ้านศิลปินนะคะตอนนี้นะคะใหม่พาเพื่อนๆมาที่บริเวณนี้ก็คือจะเป็นทางไปยังบ้านของโมเน่นะคะเป็นศิลปินชื่อดังอีกคนนึงแนวเขียนก็เป็นประมาณว่าเป็นภาพวิวอะค่ะนี่นะคะข้างทางก็จะมีต้นไม้สวยมากเลยค่ะนี่เป็นต้นทิวลีปน่ารักมากเลยค่ะแล้วสองข้างทางเนี่ยบ้านเรือนเขาน่ารักจริงๆเหมือนที่เราอ่านรีวิวมานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงนะคะเชิญเลยบริเวณทางเข้าบ้านของโมเน่โอ้โหสวยมากเลยอ่ะอย่างกับสวนเลยอ่ะใครที่ชอบต้นไม้ต้องชอบที่นี่มากๆเลยอ่ะค่ะเพื่อนๆดูสิแต่เขาห้ามเข้านะห้ามเข้าอ๋อเขามีคนดูแลอยู่ตรงนี้ดอกไม้ฉ่ำเหมือนร้านขายดอกไม้เลยชื้ออ๋ออันนี้เข้าได้สวยมากเลยค่ะนี่เราถึงบ้านโมเน่แล้วนะคะเพื่อนๆมีความสุขไหมในสุดก็มาถึงบ้านโมเน่แล้วนี่มีคนดูแลใช่สวยอ่ะเด็กๆมาถ่ายรูปกันชอบลิลลี่สีอะไรลูกนี่คือบ้านเขาจริงๆเลยนะนี่ห้องนี้เลยนี่ไงเขาบอกว่าภาพในอดีตคือตรงนี้นะนี่รูปไหนอ๋อใช่อันนี้เหมือนจะเป็นภาพพิมพ์แล้วเนาะพี่บอยคะภายในเนี่ยอย่างรูป2รูปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะเห็นต้องไปที่พิพิธภัณฑ์เมื่อวานก็คือที่ออเซนะคะอันนี้น่าจะเป็นภาพที่เขาแบบรีพิมพ์ละเป็นภาพพิมพ์นี่ก็คือบริเวณบ้านของเขาจริงๆเลยโอ้บ้านสวยมากเลยอ่ะสวยไหมลูกจะขึ้นไปที่ชั้น2นะคะสวยไหมเก็บมือเก็บมือเก็บมือก่อนเก็บมือไว้ตรงไหนน่าจะเป็นของจริงค่ะลูกดอกแคเรนเดียมั้งไม่ใช่ เขาก็เปลี่ยนบ่อยๆค่ะนี่มันมีดินเขาปลูกนะลูกเขาไม่ได้จัดดูสิสวยไหมใช่ห้องนอนเหรอลูกนี่เป็นโถงนะคะบ้านสวยมากเลยอ่ะนี่คือห้องนั่งเล่นของเขานะคะโอ้ยสวยน่ารักอ่ะบ้านน่ารักมากเก็บมือเลยเก็บมือเก็บมือไว้ในเสื้อก่อนห้ามเอามือออกมานะนี่เดินขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะห้องนอนเลยเหรอลูกห้องนอนเหรอคะใช่ๆห้องนอนเขาก็น่ารักด้วยไหนคะคนที่มีหนวดหนวดหน้าเหมือนกันไปหมดเลยอะนี่ห้องนอนก็มีภาพถ่ายด้วยนี่คือห้องนอนของโมเน่นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเขานอนคนเดียวนะภรรยาก็จะนอนอีกห้องนึงอันนี้คล้ายๆ walk-in closet เหมือนห้องแต่งตัวเนาะประตูก็จะแบบมองออกไปที่สวนได้ทุกที่เลยอะแม่คิดว่านะแม่เดาห้องแต่งตัวมีกระจกเอาไว้สองลูกใช่มันเป็นเหมือน walk-in closet อะลูกเออนี่ไงเข้ามาก็หยิบเสื้อผ้ามาแล้วก็แต่งตัวตรงนี้ได้อันนี้ห้องนอนภรรยาของคุณมอนนี่เป็นภรรยาคนที่สองนะคะเหมือนภรรยาคนแรกเขาจะเสียชีวิตตุเย่ไปก็เลยมีภรรยาอีกคนนึงอันนี้คือห้องนอนค่ะ
เขามั้งน่ารักเนาะโอ้ยห้องน่ารักมากเลยค่ะห้องน่ารักแสดงว่าเป็นห้องลูกแม่นะแม่มันมีลูกเด็กเห็นไหมใช่ก็น่าจะเป็นลูกเขาแหละแม่เดานะแต่สวยอะแม่มาชมความงดงามแล้วก็ไอเดียในการสร้างบ้านหนูจะเล่นสร้างบ้านแบบนี้แม่ต้องสร้างห้องแบบนี้ให้หนูได้แม่จะสร้างห้องแบบนี้ให้เดี๋ยวแม่จะให้หนูเป็นคนเขียนวอลเปเปอร์เองเลยเอาไหมออกแบบออกไปวอลเปเปอร์ด้วยตัวเองเลยโอเคนี่เราเดินลงมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เป็นบริเวณห้องนั่งเล่นด้านล่างเนาะป่ะห้องนั่งเล่นเขาสวยนี่ห้องกินข้าวแล้วน้องนงบ้านเขาสวยน่ารักมากเลยอ่ะปุกปิกมากคุณมอนเน่เขาชอบศิลปะญี่ปุ่นมากนะคะแล้วก็เขาก็ใช้อินสไปเรชันจากงานศิลปะญี่ปุ่นเนี่ยมาสร้างสรรค์งานของตัวเองหลายชุดด้วยกันเลยนะคะนี่นำเทคนิคเนี้ยนี่ไงคุณลุงมอนเน่สวัสดีค่ะหนูมาเที่ยวนะคะหนูขอสวัสดีค่ะก่อนนี่ห้องนั่งเล่นใช่แบบน่ารักมากเลยอ่ะใช่ไหมอ๋อใช่เพราะตรงนี้เขากินข้าวไงทำอาหารเสร็จก็มากินข้าวตรงนี้ดูผ้าม่านอะไรน่ารักมากเลยอ่ะเพื่อนๆใครที่จะแต่งบ้านนะชอบสไตล์อบอุ่นโคซี่แบบนี้นะมาเลยอันนี้เป็นห้องครัวนะคะน่ารักมากเลยดูกระทะดิโอ้เขาแบบคุมโทนแต่ละห้องน่ารักมากเลยค่ะดูกระเบื้องสิฉันชอบห้องครัวมากดูอันนี้เป็นห้องแบบว่าเวลาแม่ครัวเขาทำเขาก็นั่งทำอาหารตรงนี้นะน้องหนกเขาคุมโทนด้วยสีน่ารักมากเลยชอบแบบมีความสุขจังเลยอ่ะโอ้โหหนกชอบไหมถ้าหนกมีครัวหนกจะทำสีอะไรคะสีเหรอนี่เราก็ออกมาจากบ้านแล้วเขาเลี้ยงอะไรด้วยกระตากนี่ดูดอกทิวลิปสีใหญ่มากเลยนกเอาหน้าไปเทียบหน่อยว่าใหญ่ขนาดไหน ใหญ่เท่าหน้านกเลยอ่ะ นี่มีไก่กุ๊กๆด้วยกระตาทับทีมอยู่ไหนทับทีมอยู่ไหนคะมาเลย3กับ3เป็น6นี่มีร้านเลี้ยงไก่ด้วยเห็นไหมไก่ก็อ้วนมากเลยลูกนู่นเล้าไก่อ๋อสมัยก่อนเขาก็เลี้ยงไก่ตรงนี้น่ารักจังเลยอ่ะเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นตะมุตะมีมากอ่ะนี่เราพาเพื่อนๆไปดูสวนกันดีกว่าน้องทับทิมสวยไปหมดเลยอ่ะสวยทุกตรงเลยนะเด็กๆว่าไหมนี่ไก่มันอยู่มา200ปีแล้วไม่ใช่ไก่200ปีไก่มันก็ต้องตุยเย่ไปบ้างอ่ะลูกนี่เก็บผ้ามาฝากบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะคะเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจใครอยากมาไม่จับค่ะไม่ได้จับน้องไม่ได้โดนนะคะบอกก่อนอ่ะนี่มาดูดอกทิวลิปกันดีกว่ามันดูสิเขากำลังบานออกมาน่ารักมากเลยอ่ะสีมันสวยเนาะตอนนี้เรากำลังพาไปดูที่เขาเรียกอะไรนะเป็นโลเคชั่นที่ใช่เป็นโลเคชั่นที่โมเน่เขาใช้ในการสร้างผลงานบึงบัวใช่ครับที่มีชื่อเสียงมากเลยหลายภาพหลายเป็นร้อยภาพเป็นร้อยภาพแล้วก็ที่มีสะพานข้ามบึงของเขาค่ะเด็กน้อยกับกลีบดอกไม้เดินข้ามคลองเล็กๆคลองเขาก็น่ารักเลยอ่ะทุกอย่างมันน่ารักทุกปิกไปหมดเลยค่ะเหมือนอยู่ในสวนในแบบในจินตนาการมันสวยทุกที่เลยอ่ะฝนหยุดแล้วค่ะอุ้ยสวย
สีอะนะด้วยความที่สีของดอกไม้อะมันอยู่รวมๆกันตัดกันไปมามันสวยมากเลยค่ะดูต้นไม้ดอกไม้ข้างทางสวยมากทับทิมทับทิมชอบต้นอะไรลูกชอบดอกสีไหนชี้สิดอกแต่ว่ามันไม่มีอยู่ในนี้ค่ะหนูชอบดอกแบบไหนคะอ๋อคล้ายๆเป็นขนๆอย่างนี้ค่ะใช่แล้วมันก็จะขึ้นไปขนๆแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้อ๋ออย่างนี้ชอบแบบนี้ใช่ไหมแม่ชอบดอกลิลลี่มากเลยเอ้ยดอกทิวลิปพูดผิดมาทำกอบินชอบดอกคือป้าโอ้ยดอกทิวลิปป่ะดอกนี้มันหนูชอบดอกทิวลิปใช่มันสวยหมดเลยเนาะสีมันน่ารักพูดว่าอะไรนะลูกเมื่อกี้มันเป็นโซสีชมพูตรงนี้ก็เป็นสีอ๋อเขาแยกสีไว้ใช่ไหมคะเออจริงด้วยอ่ะจริงอย่างที่ทับทิมพูดเลยทับทิมดูดอกนี้ดิสวยแม่ดูดอกนี้สินี่จะเป็นโทนแบบเหลืองๆส้มๆใช่ไหมลูกใช่สวยไหมนี่ก็คือบึงบัวใช่บึงบัวที่เขาเอาไว้สร้างไหนบัวบัวมันน่าจะไม่มีมันตายมั้งลูกเนี่ยคือสะพานที่เขาโมเน่เขาสร้างสรรค์ผลงานนะคะแม่คิดว่าเป็นอันนั้นนะใช่แม่คิดว่าเป็นอันนั้นแต่นี่ก็คือแผนที่ของบ้านโมนี่นะคะบึงบัวก็อยู่บริเวณหมายเลข8นั่นเองค่ะก็คือบริเวณทางเข้านั่นเลยสะพานนะคะสะพานใหญ่ๆอันนั้นคือสะพานที่โมนี่เขาสร้างสรรค์ผลงานนะคะระหว่างทางนะคะก็จะมีต้นไม้ให้เราชมมากมายมันก็เป็นสถานที่ที่แบบสวยงามและเหมาะกับการสร้างงานจริงๆนะศิลปินนี่เขาสุดยอดเลยนะสร้างสรรค์เนี่ยเรามีพื้นที่ทำงานของตัวเองได้ขนาดนี้สุดยอดอันนี้ก็มีต้นเหมือนที่เราไปเจอในป่าต้นปลาหมอต้นปลาหมอแดดมีแดดด้วยเห็นไหมวันนี้อากาศดีมากตอนที่ฝนลงมันก็ลงเล็กๆนิดนึงที่อยากให้เพื่อนๆเห็นจังเลยว่ามันสวยจริงๆมันแบบเป็นการผ่อนคลายมากๆเลยนะคะพอศิลปินเขาได้เห็นอย่างนี้เขาสบายใจเนาะสบายใจแล้วเลยได้สร้างงานดีๆที่เราทำกันใช่นี่ก็คือบัวนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้น่าจะไม่ใช่ฤดูของเขาก็เลยไม่มีดอกมั้งอันนี้น้ำใสอยู่นะใช่แต่เพราะว่าบัวเขาชอบอากาศที่ร้อนๆ น่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์หรือเปล่าถึงจะออกสวยใช่ไหมถ้าเป็นช่วงนี้คงจะแบบแรงๆหน่อยเนี่ยก็เริ่มอากาศเริ่มอุ่นเขาก็เริ่มมีใบผลิขึ้นมาแล้วเหมือนที่บ้านเราอ่ะพอช่วงบ้านเรานี่ฤดูร้อนบัวจะสวยมากแล้วมีเรือด้วยแล้วก็มีเรือก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมใช่โมเน่เขาชอบพายเรือออกไปวาดภาพไปกับแฟนเขาพายไปไหนคะแค่มีแค่นี้นะมันน่าจะมีที่ให้ไปนะอ๋อใช่เพราะว่ามีเหมือนเป็นบ่อน้ำคลองเล็กๆก็สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆแบบเหมือนสร้างขึ้นมาเลยอ่ะเนี่ยมุมนี้ดูใกล้เคียงภาพวาดมากเลยนะมุมนี้เหมือนกับว่าเขาต้องนั่งตรงนี้ใช่ไหมคะถึงจะวาดได้นั่งตรงนู้นหรือนั่งในเรือหรือนั่งฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเพราะว่าจริงหนูเคยอ่านเจอค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นแนว impressionist อะไรเงี้ยต้องวาดรูปให้เสร็จภายใน30นาที40นาที50ชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมานั่งวาดในสถานที่จริงแล้วสังเกตภาพวาดของกลุ่มศิลปินนี้จะมีภาพวาดขนาดเล็กเพราะว่าเขาจะไปวาดในสถานที่จริงกันเขาต้องการเห็นแดดใช่ก็เลยต้องรีบจบงานรีบเก็บงานเพราะว่าพอเวลาห่างกันจริงๆแค่5นาที10นาทีอ่ะแสงมันก็เปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะเอาไปดูข้างในมุมนี้น่าถ่ายภาพมากเลยนะป่านนั้นเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันหน่อยเพื่อนๆค่ะสวยมากเลยอ่ะอันนี้เอาไปถ่ายกับสติ๊กได้ไหมอ่ะสีมันแดงใช่ไหมลูกน่าจะได้นะสมัยก่อนนะเนาะ
เฮ้ยตรงนี้สวยนี่แหละค่ะคือสะพานที่อยู่ในผลงานของโมเน่นะคะคือสะพานตรงนี้ค่ะสร้างผลงานได้มากมายหลากหลายแล้วเป็นผลงานที่ชื่อดังเลยนะคะเดี๋ยวแล้วที่ปารีสก็มีนะคะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Orangerie นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันด้วยอยู่บนนี้แล้วค่ะมาอยู่บนสะพานเลยเดี๋ยวขอเราจะไปขโมยขึ้นมาก่อนเมื่อกี้แดดออกตอนนี้ฝนตกปะโอ้สวยจังเลยบริเวณนี้เป็นส่วนของร้านขายของที่ระลึกนะคะซึ่งตอนที่โมเน่ยังมีชีวิตอยู่นะคะห้องนี้เป็นห้องทำงานของโมเน่ค่ะและผลงานที่สร้างชื่อคือ Water Lilies นะคะหรือผลงานในชุดบึงบัวก็ถูกสร้างที่สถานที่แห่งนี้ค่ะปัจจุบันเพื่อนๆสามารถไปชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ Orangerie ค่ะตอนนี้เราก็ออกมากันแล้วนะคะก็ได้ชมบรรยากาศกันอิ่มเอมเลยแล้วก็เด็กๆได้ของที่เราลึกมาลูกอมแตงโมหนูไม่เคยกินอร่อยมากอ๋อที่เมืองไทยมีไหมคะไม่มีค่ะเป็นจุ๊บปะจุ๊บนะคะอันนี้จุ๊บปะจุ๊บของหนูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวแล้วก็จะเข้าปารีสต่อแล้วใช้เวลาเนี่ยที่นี่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะเพื่อนๆลอง manage เวลาดูว่าจะมายังไงนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีคุณพี่ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆก่อนลูกน้องๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายพ่อบายสวัสดีค่ะ กินข้าวอยู่บ๊ายบายขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ